โซนคืออะไรนะครับต้องเข้าใจโซนก่อนว่าโซนคืออะไรดูในหัวข้อวันนี้เราจะมาเข้าใจโซนกันให้มากขึ้นโซนคือแนวรับแนวต้านครับแนวรับแนวต้านเทนคืออะไรสองคำศัพท์นี้โซนคือแนวรับต้านครับอย่างที่บอกว่าเวลาตีโซนตีแบบนี้ถูกไหมเทนคือทิศทางที่ราคาวิ่งไปครับมีทั้งหมดสามทิศทางคือวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็ไม่วิ่งคืออยู่ตรงกลางนะครับนี่คือทั้งหมดสามเทน ทีถ้าเราเข้าใจทั้งโซนทั้งเทรนนะครับเราสามารถเล่นได้ง่ายมากเลยมาดูตัวอย่างกราฟจริงตรงนี้ครับสมมุตินะถ้าเราเปิดกราฟมานะครับย้อนกราฟกลับมาจุดนี้เราเห็นแบบเนี้ยอันดับแรกเราต้องตีโซนก่อนนะครับตีโซนปุ๊บเราเห็นละราคาไซเวย์เรายังอย่าเพิ่งเล่นนะครับเราก็รอให้ราคามันทําโครงสร้างราคาเสร็จแล้วเราค่อยถามตัวเองว่าณนะตอนนี้เทรนมันคืออะไร นะครับถ้าเราตอบได้ทั้งสองอย่างบอกได้เลยว่าเล่นง่ายมากอย่างตรงนี้ครับสมมุติเราย้อนกลับมาเราเห็นราคามันไซเว์ใช่ไหมครับอันดับแรกเราต้องตีโซนอะตีโซนแนวรับแนวต้านอย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นมือใหม่จะใช้เวลาตีโซนนานนิดหนึ่งแต่ว่าค่อยๆแกะค่อยๆแก้แกไปนะครับแนวต้านแนวต้านแนวต้านแบบนี้นะครับเพราะฉนั้นนี่คือการตีโซนเบื้องต้นเราจะทั้งหมดกี่โซนครับโซนที่หนึ่งโซนที่สอง แต่แบบเนี้ยถ้าย้อนกลับมาแท่งนี้นะครับคือราคาเนี่ยมันไซด์เวย์อยู่มันสามารถไปทั้งด้านบนและด้านล่างได้ถูกไหมครับในกรอบเนี้ยเราจะไม่เล่นเพราะฉะนั้นเราทำอะไรครับเราเลื่อนมาดูข้างล่างหาโซนถัดไปครับซึ่งนี่ไงนี่คือโซนถัดไปเพราะนั้นเทรดเนี้ยครับเราได้ทั้งหมดกี่โซนคําตอบคือหนและสผมให้ดูแบบนี้ครับแล้วตอบ คุณพี่คิดว่าโซนระหว่างหนึ่งกับสามอันนี้สองเราไม่เล่นอยู่แล้วนะหนึ่งกับสามอันไหนเราหน้าเล่นมากกว่ากันถ้าเราเห็นแค่นี้ครับคิดว่าระหว่างหนึ่งกับสามอันไหนหน้าเล่นมากกว่ากันครับคําตอบคือหนึ่งถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคลีนทราฟฟิกเยอะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีคลีนทราฟฟิกแบบนี้ราคามันก็จะวิ่งขึ้นง่ายๆบวกกับการที่ว่าเลนเนี่ยมันกว้างกว่า จากโซนนี้ถึงข้างบนครับความกว้างมันอยู่ที่68เปบในทางกับกันข้างล่างครับความกว้างมันอยู่แค่30เปบเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอเดียหลักก็คือเฮ้ยเราเห็นแล้วถ้าสมมุติราคาปิดเหนือโซนนี้ได้กราฟควรจะต้องเป็นยังไงครับวิ่งขึ้นต่อวิ่งขึ้นต่อและขึ้นต่อแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรเล่น ต้องทข้าใจโซนก่อนและก็เทนถ้าถามว่าตอนนี้คือเทนอะไรก็ใส่เบร่อเลยครับรอราคาเบรกเขาเบรกแล้วแต่ยังบายไม่ได้เพราะวอลลุ่มน้อยนะครับเบรกคอนเฟิร์มเบรกบายตรงเนี้ยไม่ควรแล้วถูกไหมครับเพราะราคามาไกลจากโซนเยอะเกินถ้าจะเล่นควรทําอะไรครับควรทํา impulse Sen ทรแบบนี้ค่อยบายจุดนี้เอานะครับลองดูว่ากราฟจะเป็นยังไงนะเทนนี้ก็กำกึงก่งกำกึ่งนะครับเพราะว่า มันเปิดมาปุ๊บวิ่งขึ้นเลยเนาะเราอาจจะเล่นไม่ได้ก็ได้มันไม่มีการทําไส้ก่อนอันตรายนะเพราะนั้นถามว่าเทือนี้ถ้าชีวิตจริงเล่นไดไหมพูดยากนะครับน่าจะเล่นไม่ได้พราไม่มีไส้โอเคตรงนี้ครับเนี่ยเราก็มีโซนถูกไหมเราก็รู้แล้วเอ้ยนี่ไงถ้าสมมติราคาปิดเหนือโซนนี้ฉันจะหาจังหวะเล่นบายขึ้นได้นะถ้าปิดต่ํากว่าโซนนี้ฉันจะหาจังหวะเซลลงได้นะอะไรประมาณนี้นะครับ ราคาทะลุโซนขึ้นไปต่อทีนี้ให้จำไว้คอนเซปต์หนึ่งนะครับยิ่งราคาวิ่งออกไปไกลกโซนมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่มันจะรีเทสโซนมากขึ้นเท่านั้นครับเบรกรีเทสอย่างตัวอย่างนี้ครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันปิดเหนือแนวต้านไม่มากถูกไหมนี่คอนเซปต์ที่ผมพูดมาตลอดสอสาวันนะครับเราเห็นว่าราคาปิดเหนือแนวต้านไม่มากเพราะนั้นก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้แบบนี้ แต่อย่างนึงครับที่ผมตัดต่อมาให้ดูเราจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ครับมันมีการปิดเหนือแนวต้านเยอะเกินไปสิ่งที่กร์ฟจะทำคือมีโอกาสที่มันทำอะไรครับกลับตัวลงแล้วค่อยขึ้นต่อแบบนี้เพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของเราคือเราควรรอให้ราคาเนี่ยปิดเบรกเอาออกมาแบบพอประมาณอย่างตรงเนี้ยพอประมาณนะครับถึงจะเล่นได้ อย่างเนี้ยราคาปิดไม่ไกลจา,ยยากโซนจริงแต่ถามว่าเราเล่นได้ไหมครับคาตอบคือไม่ได้ครับไส้เกี่ยวด้วยครับคุณพี่แต่คีย์หลักที่จริงๆคือแท่งนี้ครับบอลลูมเล็กถึงแม้จะปิดเหนือโซนไม่ไกลนะครับแต่พอร,ราคาเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเป็นแท่งเล็กๆอย่างเนี้ยเราไม่ควรเล่นแล้วนะครับเราควรพักก่อนนะครับพักก่อนพักก่อนอันตรายอย่างนี้โอเคไหมต่างกันลีลับนะครับแท่งนี้โอเค เล่นได้นะครับราคาวิ่งขึ้นกับตัวลงอ่ะตัวอย่างครับตรงนี้เราก็ตีโซนก่อนเลยนะครับแนวต้านแนวรับวิ่งขึ้นครับเราเฉลีราคาวิ่งขึ้นตรงนี้ถามว่าบายได้ไหมไม่ได้ไม่มีไส้นะครับแต่มันขึ้นได้เพราะอะไรครับไม่รู้ไม่รู้นะครับขึ้นได้ไงไม่รู้นะครับมันอยากจะขึ้นนะ ตรงนี้เราจะเห็นว่าเราเข้าใจโซนละเฮ้ยราคาเบรกเอา์เรามีโซนใหม่เรามีโซนนี้ราคาทําอะไรครับเปลี่ยนเทรนลงมาเรารู้แล้วเฮ้ยราคาต้องวิ่งโซนถึงโซนถูกไหมแสดงว่าจากโซนนี้แนวรับตรงนี้ราคาต้องวิ่งมาถึงแนวต้านนี้แต่ถามว่าตรงนี้เราเซลได้อีกไหมก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับถูกไหมครเพราะอะไรเพราะว่าเลนไม่พอนะครับถ้าเราเ,เซลตรงนี้เ,เซลตรงนี้ TP ต,ต้องอยู่นี่เลยซึ่งมันกระชั้นชิดเกินไป เทแบบนี้นะครับถ้าจะให้เล่นได้นะหน้าตาของมันต้องเป็นประมาณนี้ครับเป๋ดเป๋ดเปิดท่านี้ไปด้วยแล้ววาดใหม่เลยนะครับหน้าตาของมันที่ควรจะเป็นครับควรจะเป็นประมาณนี้นี่นี่คือการที่ผมบอกว่าราคาต้องการจะไปต่อเต่นี่ก็ไม่ไม่ชัดเท่าไหร่เพราะเป็นแท่งเล็กนะครับถ้าชัดๆเลยต้องเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ชัดเลยแต่ก็เหมือนเดิมครับเลนส์นจะไม่ได้ ไม่ได้กว้างพอที่จะดันราคาได้ให้ราคามันไปนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยอย่างเนี้ยเหมือนกับแท่งที่ผมวาดเมื่อกี้ครับแต่ว่ามันต้องไม่มีไส้นะต็งประมาณนี้ก็เห็นว่ามันก็ไม่พอมากพอที่ดันให้ราคาวิ่งไปได้เพราะว่ามันเป็นแท่งเล็กนะครับแท่งที่ควรเล่นก็ทรงประมาณนี้ครับ อันนี้คือแท่งสุขภาพดีเป้าหมายของเราทุกครั้งการเทรดเราต้องการแท่งสุขภาพดีแบบนี้นะครับผมถ้าไม่มีไม่ควรเล่นอะราคาเริ่มเสถเวมันเดิมครับไม่มีไส้แล้วลงแต่ว่ามันห้าสิบห้าสิบถูกไหมอย่าเพิ่งไปเล่นนะครับอ่ะตรงจุดนี้ราคาเหมือนจะมีแนวต้านเล็กน้อยตรงนี้รู้ไหมครับทําไมถึงเหมือนจะมีแนวต้านเล็กน้อยคําตอบก็คือว่า มันบางครั้งเราจะเห็นการาฟมันจะไปสมบันีไหมครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเนี่ยโซนเนี้ยมันคือโซนที่เหมือนจะมีแนวต้านอยู่เพราะว่าอะไรราคาก็วิ่งขึ้นมาปกติครับแต่พอมาเจอโซนนี้ปุ๊บเหมือนกับว่ามันเริ่มอ่อนแรงราคาเริ่มอ่อนแรงที่โซนนี้หมายความว่าโซนเนี้ยอาจจะมีแนวต้านอยู่นะครับเห็นไหมราคากลับตัวนะ ที่ต้องสอนตรงนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับแบบนี้แล้วพอเวลากับเวลาราคากลับมานะครับราคามีการเปลี่ยนเทรนลงมาแบบนี้ปุ๊บหลายๆคนจะคิดว่าโอมันคือ Clean t r a f f i หมดเลยซึ่งคำตอบคือผิดนี่ครับโซนนี้คือโซนที่อาจจะมีแนวรับอยู่ ถ้ามถึงเป็นอย่างนั้นก็ราคามปนเรื่องปกติครับปกติเลยแต่พอมันมาเจอโซนนี้ปุ๊บมันเริ่มหมดแรงหมายความว่าโซนเนี้ยอาจจะเป็นโซนที่ราคาไม่ต้องการที่จะขึ้นต่อหรือไม่ต้องการจะลงต่อก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็คือจุดที่ราคาอาจจะวิ่งมาแตะแล้วหยุดแล้วอาจจะมีการขึ้นต่อไหมอันนั้นไม่ทราบนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือประมาณนี้ ตอนนี้พอจะเห็นภาพไหมครับถ้าเข้าใจพิมสามครับเข้าใจพิมสามเดี 3, ๋ยวผมหาตัวอย่างการาฟจริงของมู้จะเจอไหม,มเดี๋ยวขอเลื่อนหาสักครู่นะครับคือไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าไม่ไม่ได้กะจ,จะโชว์ให้ดูประเด็นจริงมันต้องดูในในแบคเทร์ head. นี่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 แต่เนี้ยมันมีข้อมูลซ้ายมือมันก็เลยอ่ถ้าสมมติเราเห็นแค่เนี้ยนะครับเห็นปะ ราคามันจะมีการรีแอคกับโซนนี้เนี่ยแท่งนี้มาหยุดที่โซนนี้พอดีเลยเพราะว่าเหมือนแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มมาหมดที่โซนนี้ครับก็วิ่งมาอยู่ดีอ่ะแรงซื้อมันเริ่มหมดเพราะนั้นจะเปรียบได้ว่ามันเหมือนกับว่าราคาเนี่ยจะมีแนวต้านแนวรับอยู่โซนนี้นะครับมีอีกไหมนี่ครับแต่นี้มันไม่หยุดหยุดแค่แท่งเดียว หยุดแค่แท่งนี้แค่เดียวเนี่ยแท่งนี้ครับก็ถือว่าอาจจะเป็นแนวรับได้เหมือนกันที่จริงมันควรจะเป็นสักประมาณสองแท่งนะฮะถึงจะเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันมีแนวรับอยู่เป็นแนวรับที่มองไม่เห็นนะครับอ่าอย่างนี้ก็ใช่เนี่ยอย่างนี้ก็ใช่ถ้าเราเห็นแค่นี้นะเนี่ยครับทาไมถึงเป็นแนวรับด้วยเพราะว่าราคามันมาแตะมันวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็มาหมดหมอลุ่มมาแตะเราเด้งมาแตะเราเด้งหมายความว่าโซนนี้คือโซนที่ราคามีแนวรับนั่นเอง นะครับประมาณนี้ตัวอย่างคร่าวๆเดี๋ยวถ้าเจออีกก็จะบายฟังอีกนะครับทีนี้เราเห็นว่าราคาเป็นอย่างเงี้ยก็รู้ละมันเริ่มทำอะไรครับมันเริ่มที่อาจจะไซด์เวย์ได้ถูกไหมเราก็รอเลยครับรอเบรกเอาเลยนี่พอเบรกเอาปุ๊บเราต้องมาถามแล้วว่าเอ๊แล้วฉันจะเล่นไหมนะครับไม่ควรครับไม่ควร ทำไมครับนี่คอนเซปต์นี้ต้องคอลบมันด้วยนะยิ่งราคาวิ่งออกไปไกลจากโซนมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่ราคาจะรีเทสโซนมากเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมถ้าเราบายเลยราคามันจะมีการรีเทสโซนก่อนครับแบบนี้สิ่งที่เราควรต้องการให้มันเป็นก็คือทรงประมาณนี้คุณพี่ ถึงจะเล่นได้แบบนี้ครับถึงจะเล่นได้เพราะฉะนั้นราคาถ้ามันไปไกลมากๆแล้วแบบนี้ no ห้ามเล่นที่ควรเล่นได้คืออาจจะออรอ impulse s e ที i นะครับแบบนี้ถ้าเราเห็นราคามันวิ่งลงมาแตะต๊ดมาจุดนี้แล้วกลับตัวขึ้นเราเห็นมันคือ LG ใช่ปะ่ะเราสามารถบายตรงจุดนี้ได้เลยครับแต่พอเราบายเสร็จเราจะเห็นว่าราคามันปิดแทบจะไม่มีไส้ เราควรทําอะไรครับบริหารความเสี่ยงถ้าเราไม่บริหารครับกามันอาจจะไม่ได้ขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะมันอาจจะแบบกระชากแท่งเดียวลงมาเลยอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หมดนะครับเพราะน้นนี้ก็ต้องเคารพมันด้วยบริหารความเสี่ยงด้วยอ่ะพอได้ไม่ได้ไกลมากนะครับทีนี้บางคนจะเกิดคําถามแล้วว่ามันต้องไกลแค่ไหนโค้ดคือมันอธิบายไม่ได้คุณพี่คุณพี่มาดูอย่างตรงนี้ครับ ถ้าสมมติเราเห็นราคาเบรกเอาขึ้นแท่งเนี้เปลี่ยนอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าไกลไหมไกลพิมสามไม่ไกลพิมสี่ทุกคนอันนี้ตอบได้โดยสัญชาตญาณนะครับว่าไกลถูกไหมฮะแต่ถ้าแบบมันมาเป็นทรงแบบนี้ละอ่าเริ่มแท่งนี้นะผมจะวาดเพิ่มมานะครับปึ๊บมันจะเริ่มแบบเน้นประสบการณ์แล้วก็เน้นการสังเกตที่มากพอบางคนบอกเฮ้ยอย่างนี้มันก็ไกลโคดไม่ไกลพี่ขอแค่ประมาณนี้ คุณพี่บางคนมีแบบนี้นะถ้าไม่ไกลของพี่คือประมาณนี้ค้ดนี่คือไม่ไกลพี่แล้วถามว่าสุดท้ายแล้วผมมีหลักเกณฑ์มาตรฐานไหมว่าไกลของแต่ละคนเนี่ยมันยังไงคําตอบคือไม่มีครับสําหรับผมนะถ้าเราย้อนการาฟกลับมาเทดนี้ครับในการาฟปัจจุบันจริงๆเลยของเอที่มันวิ่งอยู่เนี่ยถ้า,าราคาเท่าไหร่เป็นไปอยู่นครับปั๊บอันเนี้ย ผมรู้สึกว่ามันไกลเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะมากแล้วถ้าไม่ไกลคือมันต้องไปทรงประมาณนี้แต่ตรงเนี้ยมันก็เล่นไม่ได้ถูกไหมถ้ามันปิดอย่างเงี้ยนะมันเล่นไม่ได้เพราะว่าวอลล่มก็ไม่มีอีกเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีข้อสรุปชัดเจนขนาดนั้นนะครับว่าราคาไกลแค่ไหนคือไกลเนาะไม่มีนะครับอยู่ที่ว่าเรามีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนอย่างตรงเนี้ยเล่นได้นะครับ ไม่ได้ไม่ได้ดูไกลมากอย่างน้อยถ้าเกิดราคามารีเทสเนี่ยมันก็รีเทสน่าจะแค่เนี้ยครับถูกไหมฮะแล้วก็วิ่งขึ้นก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะครับอทิ้งราคาเป็นเฟกเอาลงมาก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะเป็นซ้อนในซ้อนนะครับเหมือนราคาจะขึ้นมาทำไฮกับตัวลงมาทาแนวรับต้องขึ้นไปรีเทสไฮแต่ยังไม่ไปเพราะถ้าเจอแบบนี้ครับเราพักก่อนเลยนะเราต้องพักก่อนเลยถ้าเราไม่พักครับสิ่งที่กราฟจะทาคือเราจะ เริ่มเข้าเทรดแบบไม่มีหลักการแล้วนะครับเริ่มเข้ามั่วๆเห็นการาฟวิ่งลงเราจะมาเซลลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นการาฟมาติดแนวรับเราจะบายขึ้นไม่ได้นะไม่ได้นะครับอ่ะจุดนี้ราคาวิ่งลงมานะครับแต่จะเห็นว่ามันก็ยังติดโซนนี้อยู่ถูกไหมครับท่านถามว่าแล้วยังไงต่อคําตอบคือรอเหมือนเดิมครับเพราะมันยังเล่นไม่ได้นะครับสุดท้ายมันลงต่อแล้วลงแรงด้วย จริงๆเถรดเนี้ยมันมีวิธีการเล่นอยู่นะสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเถืดอแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียญไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ย แท่งเทียนลว้ลวนๆเลยนั่นเนองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถง,ถงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex. Si ์ไซส์อณุตมีของแทง่งเทียนแคนดลเทนแนวรับแนวต้านสต็อปลอตอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวกอินโฟเ e n t r ่การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนรทการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับเสิร์ช YouTube เข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล หากคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูนยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าวเฮ้ย จะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3มชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไวให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับนปต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมุติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้ารงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงนี้ยเป็นเนื้อหาที่ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้เทรดใตนตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนานตัวเองเนี่ยเป็น5%ใานตตลาดได้ก็คือ เราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะเป็นโปรโมชั่นลดราคาคอร์สเหลือเน้อตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่7 5 9 9บาทนะครับณนะตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่6 5 9 9บาทนะครับคือราคาเนี้ยจะเห็นว่าผมได้มีการปรับขึ้นทุกครั้งนะครับเพราะว่าเนื้อหารจริงๆในะตัวคอร์สจริงๆเนะี่ยมูลค่ามันต้องหลักเหมือนด้วยซ้ำนะครับ ก่อนนั้นนี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณ2 3เดือนก่อนเนี่ยผมขายอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนและขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวมูลค่าคอร์สเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันราคามันต้องหลักหมื่นโดย3ามถ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะขายหลัก3 0 0 0 0 4 0 0 0 0อย่างเนี้ยนะครับอันนี้ขนาดแค่เป็นที่ผมสอนฟรีให้ไปใน u t u b e นะครับไม่ต้องลงคอร์สเรียนเนี่ยนี่คือรีวิวนะครับโดยประมาณน้ยยอยจี เพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าราคาขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนั่นเองถ้าสนใจสมัครเข้าเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาตามนี้เลยนะครับ line id @mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีอตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่พิมพ์เนี่ยจะหาไม่เจอหรือแม้กระทั่งอาจจะไปเจอจัวปลอมโดนหลอกให้โอนเงินก็ได้เพราะตรงนี้ต้องพิมพ์ด้วยแล้วพิมพ์ว่า mjopo นะครับหรือจะสแกน QR ค o d e ก็ได้ตรงนี้ก็จะชัวร์กว่า แล้วรบกวนทักมาว่าสนใจ6599นะคุณพี่ต้องพักมาแบบนี้เป๊ะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาเนี่ยต้องการจะสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็รบกวนพิมพ์มันไว้นะครับพก <mu> ็รบกวนพิมพ <anecdote> ์มาตามนี้เลยนะครับว่าสนใจ6599ย้ํานะครับว่าไลายนี้เท่านั้นเนาะ o j o p o นะครับ โปรโมชั่นตรงนี้ถึง3าสพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดือนก่อนไม่ใช่ราคานี้นะเดือนก่อนถูกกว่านี้แต่ว่าผมก็ปรับขึ้นทุกเดือนเนีเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันต้องเป็นหลักหมื่นด้วยซ้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5่9าเนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับกลอปปิ้งไปเรื่อยเล้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเน ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญ,ญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคาบิ f กฟิลเบรกเอาคีนั a ฟิคปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้รมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเเเเเททรรรรรดดดีีีมมมมมมาาาาากกๆอรรับบวว่่่ผผยงนไคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนั่นเนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้วเนัน่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่่่่าาาหลังงจกกกกกเเเเรรรียนรยนนนนนน็็ฝึมืออออิบตต้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก็น,นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือเป็นจริงไม่ใช่บัญชีเรเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญน,นะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติม,ตมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานคครัับอีกก่่าาานนนนนึงผมุ้ยใเว จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไ,ไหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครโค้ชไปสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1่รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2องหมื่นขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทียนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ต,ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทร์บนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหม ประมานี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะติดต่อมาได้ที่ Line ID นะครับ @mjopo มีแอด้วยนะครับแล้วก็รบก้วนทักมาว่าสนใจ659 9พิมพ์มาตามนี้เลยนะครับสนใจ659 9ไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่สนใจอะไรเนาะโปรโมชั่นนี้ราคานี้ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมจะปรับราคาขึ้นเดือนหน้าเนี่ยเป็น 7,599บาทนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคานี้แพงจังที่อื่นคงถูกกว่าน,นี้บอกได้เลยนะครับว่าราคานี้ยถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเนื้อหาที่ได้รับ15ชั่วโมงเต็มนะครับเรียนซ้ำตลอดบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากเสียงนักเรียนที่รีวิวมาให้ดูนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคานี้แพงลองถามตัวเองดูว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาดไปไม่รู้กี่บาทแล้วด้วยความที่เราไม่รู้ นะครับเถจดงูปลาจับต้นชนปลายไม่ถูกลองมาเอาตังค์ตรงนี้ยมาลงในคอร์สเรียนก่อนไหมมาหาความรู้ก่อนไหมนะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างเราก็ลองถามตัวเองดูสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทักมาได้เลยตามที่ l ล n e ไ d ดีตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคุนมากผมหวังว่าจะได้เจอกันในคอร์สเรียนนะครับ